ปอยเบิ่งเหตุผลที่ว่าอันดับโลกของทีมชาติลาวตกตามหลังเท่านั้นบรูไนก็คือจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะที่ว่าทีมชาติลาวเฮาตามหลังบรูไนในอันดับโลกของการแข่งขันเตะในทีมชาติเนาะเป็นทีมชาติส่วนใหญ่เนาะก็คือปัจจุบันมันตกตามหลังเท่านั้นบรูไนไปแล้วเนาะแต่ก็มีข่าวดีเนาะล่าสุดเนาะทางสภานบาเตแห่งชาติลาวก็มีการประกาศเตรียมลุยรายการตามปฏิทิน FIFA นะข่าวดีเนาะเพราะว่าถ้าเฮาชนะในรายการนี้ได้ก็อาจจะได้อันดับโลกของทีมชาติลาวเฮาดีขึ้นเนาะเกี่ยวเนื่องกันนะเกี่ยวเนื่องกันหลายๆปัจจัยนะก็จะมีการประกาศว่าจะจัดดูไซกับทีมชาติใดก็ถ้าติดตามกันตื่นเนาะเดี๋ยวเอาไปเบิ่งเหตุผลว่าอันดับโลกของทีมชาติลาวตกต่ำเนาะก็ที่อาจจะเนื่องมาจากที่ทีมชาติลาวบ่มีรายการแข่งขันเนาะปัจจัยหลักๆในด้านนี้เพราะว่านัดล่าสุดที่ว่าได้ลงแข่งขันในทีมชาติสุดใหญ่เป็นรายการทางการครบรอบเกือบ1ปีหลังจากที่ลงดินในนัดหลังสุดก็คือนัดพบกับทีมชาติในป่าในบานโลก2026รอบคัดเลือกพอทมิตรที่ว่าจัดอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ในวันที่17ตุลาคม2023ที่ผ่านมานับตั้งแต่มื้อนั้นจนมาฮอดมื้อนี้ก็บ่ได้จัดอีกเลยสำหรับทีมชาติลาวส่วนใหญ่ก็บ่ได้มีรายการแข่งขันนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่เฮ็ดให้อันดับโลกของทีมชาติลาวตกตามหลังบรูไนนะเดี๋ยวไปเบิ่ง FIFA ranking ของทีมชาติลาวกับทีมชาติบรูไนกันสักเพิ่นก็มีการประกาศครั้งล่าสุดก่อนในวันที่19กันยา2024ที่ผ่านมาก็มีประกาศออกมาทีมชาติลาวเฮาอยู่ในอันดับที่187เดือนประมาณ1อันดับครั้งก่อนหน้านี้มันอยู่อันดับ188ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่187นี่ก็เป็นอันดับที่ของทีมชาติลาวอยู่ในอันดับที่187ปัจจุบันแต่ว่าตกตำหลังบรูไนนะก็คืออาจจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่บรูไนแซงลาวเฮานะก็คือบรูไนมันอยู่อันดับที่183เลื่อนขึ้นมา7ขั้นหลายคนอาจจะฮู้นะครับบรูไนก็ได้มีแข่งขันมาเนาะลาวเฮาบ่ได้มีการแข่งขันนะอาจจะเนื่องมาหลายปัจจัยอื่นกันแน่อาจจะเบาเดินคาสัมประสิทธิ์ของประเทศนั้นๆนะในการมีการเกี่ยวข้องแอดกับบ่ฮู้รายละเอียดปานใดเนาะเรื่องการเก็บคะแนนตัวนี้เนาะที่ฮู้ก็คือทีมใดชนะเนาะก็จะมีคะแนนไปเก็บคะแนนไปส่วนมาทีมเทียร์เหนือเฮาก็มีทั้งบรูไนกัมพูชาในภาคพื้นอาเซียนของเฮาใน11ประเทศซึ่งมาแล้วเฮาเหนือเพียงติมอร์เลสเตทีมละซาลาวอยู่ในอันดับที่10ในอาเซียนส่วนติมอร์เลสเตอยู่ในอันดับที่11อยู่ในอันดับที่196ของโลกส่วนในฟีฟ่าแรงกิ้งปัจจุบันที่1ก็เป็นของทางด้านอาร์เจนตินานะที่ว่าอยู่อันดับที่1ของโลกส่วนว่าทีมชาติที่ว่าเลื่อนอันดับหลายที่สุดก็เป็นบรูไนประจำเดือนกันยาที่ผ่านมาเดือนมาถึง7ขั้นบูฮัวบูไนไปแข่งขันรายการใดกันในแอปก็ไม่ติดตามไปบูไนฮู้ก็แซงข้อมูลให้แน่เนาะบูไนมันเลื่อนหลายอันดับทีเดียวเนาะจนแซงทีมชาติลาวเฮาหลายคนก็ฮู้กันเนาะนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยเนาะที่ให้ได้ทีมชาติลาวลุ้นทีมชาติบูไนในอันดับโลกของ FIFA ranking ปัจจุบันอย่างไรก็ตามเฮามีข่าวดีเนาะล่าสุดเนาะทางสภานบาเตแห่งชาติลาวก็มีการประกาศจะมีการแข่งขันรายการตามปฏิทิน FIFA Dayเป็นเคยนำโดยทานฮาฮกจุนหัวหน้าผู้ฝึกซาวซอเกาหลีใต้จะมาครับนาทีพาทีมชาติลาวลุยรายการทำอิดเลยล่ะรายการนี้จะเป็นรายการอุ่นเครื่องคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนตุลานี้นะซึ่งมาเบิ่งตามปฏิทินของฟีฟ่าแล้วจะจัดในระหว่างที่7-15ตุลาโซดาในย่าที่2จะจัดในวันที่11-19พฤศจิกายน2024ล่าสุดเนาะทางทีมชาติลาวส่วนใหญ่ก็มีการประกาศหลายสื่อของนักเตะทีมชาติลาวก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะก็มีดังนี้นะการออกมาในมื้อนี้เนาะ6ตุลาคม2024ในตอนแรกนี้เริ่มต้นกันที่บุกซาประตูเนาะก็คือเจ้าอุดรสุวรรณสังโซจากสโมสรของทัพกบโลกทิพย์จากสโมสรอิสราสายสวาสสุวรรณโซจากสโมสรนำทาอนุรักษ์วีรพลจากสโมสรสังไรสำหรับกองหลังก็มีทางด้านพุทธวงศ์สังวิไลจากอิสราอนันตศาสีพงพันธ์จากอิสราจิตกรวรรณจรจากหลวงวังแสงราวีหันทวงจากสังน้อยพลศักดิ์ศิษวาสจากสังน้อยขุนวังศูนย์นาราจากนำทายมเจ็ดแสงยศิษฐ์สิงสว่างจากนำทาสุสนะศรีหราชจากกองทัพกองกลางมันก็มีทั้งนั้นจัตติวิไซขุนทุมพรจากอิสราดามดทองคำสวัสดิ์จากอิสราพุทธลักษณ์ทองสนิทจากอิสราอนุสรไซปัญญาจากสางน้อยสุพันธ์คำใบอ่อนจากสางน้อยหูหลวงวินนวงจากจำศักดิ์พุทธวีพรมสารจากมาสเตอร์สมสวัสดิ์พรมโสภาจากมาสเตอร์อนุรักษ์ไซนาราจากนำทาสินครกุฎมณีคำจากหลวงหวังพุทธไซโคเจริญจากสโมสรบาเตทัพหลวงในประเทศไทยไทยลีก3ศิษวะดาราวงจากสโมสรกองทัพผู้สมบูรณ์ปัญญวงจากกองทัพสำหรับกองหน้ามีทางด้านจำวันประเสริฐจากหลวงห
หวางบุญจันทร์มูลกองจากสโมสรสเวเลียงหรือว่าสวายเลียง FC ในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาโจนี่แวนปัสเซอร์จากสโมสรบาเตเอสราปีเตอร์พันธวงศ์จากเอสราแต่ก็คนสุดท้ายคนที่19กีลาวอนซูนีจากสโมสรซากนอซึ่งว่าจำนวนที่ว่าประกาศออกมานี่จะไปเก็บตัวที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่7-16 ตุลา 2024นะซึ่งว่าในระหว่างนี้จะมีการแข่งขันแต่ถ้าเบิ้งว่าทีมชาติลาวจะได้แข่งขันกับทีมชาติใดก็ต้องติดตามกันดูนะซึ่งว่าทางสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งลาวยังบ่มีการรายงานว่าจะได้พบกับทีมชาติใดก็ต้องติดตามกันเบิ้งแต่มีข้อมูลไว้อาจจะมีการประกาศให้ตื่นกันแล้วกันเนาะการรายงานการแข่งขันให้ยังต่อเนื่องกันเลย